หมอความจริงหมอเรามาทำอะไรกันมาเรามาทำอะไรกันเรามาฝึกงานผู้ช่วยเป็นแผนของหมอด้วยไหมที่แบบว่าไม่อยู่เลยหมอตกใจเลยหมอที่วิ่งวิ่งเลยตอนแรกหมอกลัวว่าแมวหลุดพี่โดนอะไรจากหนูอีกมาหนูถึงขั้นจุงหมาเดจุงหมาปลอมผู้ช่วยแพรสุดยอดเลยอ่ะดีใจไหมคะอยากให้ทานหมดอีกนะลูกเอ้ยทานหมดอะไรน่ารักดีหมาขอบคุณดูสิสื่อสารไม่ได้คือแมวหนูมันเสียไปแล้วไงเขาไม่อยู่วันนี้อ่ะแล้วมันจะมีชอบยังไงผู้ชีวิตกลับมาได้ป่ะสนุกไหมครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากให้เราล้อกันเล่นกับใครพิมพ์ชื่อดารานักร้องคนดังที่คุณชอบพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาครับคุณจะได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราในการแกล้งดาราที่คุณชื่นชอบนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญขอร้องเลยครับอยากทุกคนช่วยกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ทุกๆคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำนะครับทั้งหมดทั้งมวลยอมเป็นมิจฉาชีพเพื่อรอยยิ้มของทุกคนจ้า กดเลยนะจ๊ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายดาราล็อกกันเล่นอะไรครับเนี่ยสัปดาห์นี้ขอต้อนรับดาราสาวสวยสุดฮอตน้องแพรวณฤพรกมลจากซีรีส์สืบสันดานหรือน้องส้มๆจากซีรีส์ฮอร์โมนนั่นเองล่ะครับแต่งนุ่งแต่งหน้าเรียบร้อยในเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ปล่อยตัวพิธีกรเรามาเลยแล้วกันส้มมาในสารรูปอะไรเนี่ยแกที่เคยบอกว่าชอบเราอ่ะไม่ชอบเราใช่ป่ะสนุกมากไงที่ทำให้เราเป็นคนแบบนี้มานักเลงมากเลยนะคะพลาคนนี้มันไม่ง่ายนะที่จะเธอบอกรักเราแล้วมึงเลิกเราแล้วอ่ะเธอบอกรักเราแล้วมึงเลิกเราแล้วอ่ะอะไรไม่ลืมเขาต้องแต่เขาต้องต่อแล้วอ่ะต้องต่อแล้วอ่ะเขาต้องต่อแล้วอ่ะโอ้เถียงซะด้วยพลาในบทเขาในตอนที่ถ่ายม้วนตัวเข้ามาด้วยพี่ต้มส้มจืดที่ต้มก่อนไม่ได้ต้องใหม่แล้วต้มส้มไวเลสทับด้วยโอ้โหเล่นต่อค่ะ The show must go on ต้มส้มมันล้าจะฉีกขาทำไมเนี่ยอย่าลืมว่าเราก็จะ50แล้วนะบุ้ยว่าไงชอบไม่ชอบสนุกมากไงที่ทำคนอื่นก็เป็นบ้าแบบนี้พูดมาดิเจ็บหลังอ่ะชอบเว้ยคิดว่าง่ายมากหรอให้ชอบเขาแต่ยายเขาไม่ชอบอ่ะเออไม่ง่ายชอบเว้ยหมดแล้วโอเคปะไปรถเราอยู่ตรงนี้ไปแหมนอกหมดแล้วไปด้วยก็ดูไม่รู้ไม่รู้ตอนจบเป็นยังไงรู้แต่ว่าแบบว่าเราต้องไปเที่ยวหรอกก็ไปอย่างงี้ไปเที่ยวเออพอได้ไหมครับได้ได้หรอกได้ไหมไวเลยได้พี่จำเจอหลอกเก่งมากเลยพี่ดูนานหรือยังผมเพิ่งดูเมื่อกี้เราควรจะยืนอยู่แบบนี้เหรอบทนึงที่พี่อยากเล่นน้องร้องกีตาร์กับอะไรพี่ใหญ่ชัตเตอร์พี่ไปชัตเตอร์พี่ไปชัตชัตดาวแล้วกันชัตดาวโอเคเออเกจะไปชัตอะไรโว้กีตาร์ทำแบบนี้ไม่ได้นะยูก็ทำอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าทารกำนันแล้วญาติไม่ได้ทำแบบนี้ที่บ้านไม่ได้นะแป๊บนึงกูดูมาอ่ะเดี๋ยวชัตเตอร์ประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วขี่ตาเข้ามากอดไม่มีหนูไม่ได้ไปไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยพี่หาเรื่องให้ก่อนเนี่ยที่ชอบดูมันเรื่องนี้ชื่อเรียกชื่อพี่ไงไม่ใช่ไงเขาเรียกไอ้สันดานนี่แหละเขาเลยอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเราป่ะเออใช่ด้วยสืบสันดานแล้วเวลาในเรื่องสืบสันดานเนี่ยค่ะนิสัยเป็นอย่างนั้นเลยไหม
ชีวิตจริงของหนูใช่ไหมไม่แรงหนูว่าหนูไม่ได้เป็นคนแต่ถ้าเกิดให้ทำอะไรในบทบาทก็ได้เพราะเราเป็นนักแสดงก็น่าจะได้สมมติถูกไหมสมมติว่าพี่ชอบมากเวลาแบบคนด่าพี่ใหญ่คนด่าแรงๆแบบนั้นได้ไหมพี่ชอบด่ามาเลยเร็วเร็วโอ้โหด่าในใจแรงมากโอ้พอแปลโอ้ด่าคำพูดโอ้โหเหมือนกระแสจิตเขาสุดยอดเลยอ่ะทำไมพี่ทำตัวแบบนี้ทำไมพี่ทำตัวแบบนี้อ่ะนี่เอาอีกเอาอีกพี่โตแล้วนะอุ้ยชอบรู้สึกอายที่หนูมาด่าพี่หนูอายแทนพี่เพราะว่าหนูด่าและพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยตีพี่เลยตีพี่นี่เอาอย่าสารผสมผสมตีหัวมันไม่เจ็บจริงหรอกให้มันแสบๆเอาสารเอาตรงสารเอาตรงสารอย่างนี้พี่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเออมาหูเบาน้องเขาไม่กล้าชอบโดนทำร้ายคุณน้องเขาไม่ใช่คนชั่วแบบคุณเขาไม่กล้าทำหรอกเขาไม่กล้าทำหรอกเขาไม่กล้าทำแต่แกกล้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ต้อนรับน้องแพรวนะครับซึ่งถือว่าทำให้เรามีความสุขมากเหมือนเติมเต็มความฝันว่าครั้งหนึ่งเราจะได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เล่นเน็ตฟลิกแล้วก็น้องแพรวเองก็เป็นแบบเล่นมาครบหมดแล้วมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าได้ข่าวว่าแพรวเนี่ยย้อนกลับไปเลยเคยมีความรักครั้งแรกก็คือไปแอบชอบเขาไปชอบผู้หญิงใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาเนี่ยดีแล้วที่ถามอยากรู้เหมือนกันแค่รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราชอบหรือเปล่าแบบมาชอบแบบที่มันอยากเจอที่มันแบบว่าไปดูตารางเรียนอะไรอย่างนี้เลยค่ะแบบยืนดูเดินผ่านนะเบอร์ที่บ้านโป้งอะนะใช่ที่บ้านโป่งโอ้คนที่บ้านโป่งใช่บ้านโป่งแล้วเขารู้ตัวไหมเขาไม่รู้หรอกหรือไม่เขาก็รู้แต่เขาแค่เขาไปแบบเหมือนไม่รู้เขาไม่ได้เป็นแบบออกดูแบบว่าแมนอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาก็ออกอย่างนั้นด้วยแต่หมายถึงว่าเขาจะดูแบบแบ๊วกว่าหนูอะจะถึงเขาจะเป็นแบบทรงเหมือนจะแบบออกอย่างนั้นใช่แล้วเขายังแบบแล้วแพลนี้ดูห้าวกว่าคือความรักมันก็แบบเรียกว่ามันไม่กำหนดเพศใช่ความรักไม่กำหนดอายุกำหนดไหมอายุกำหนดไหมอายุก็ถ้าเป็นถามสนใจนู่นนั่นนี่แล้วก็ถามเขาตัวเองตลอดแกนี่นะไม่เกิน70ไม่เกิน70ไม่เกินไม่เกินไม่เกินไม่รู้จะอยู่ถึง60หรือเปล่าไม่รู้มีอาชีพในฝันแม่นอกจากไม่ใช่นักแสดงจริงๆหนูอยากแบบเป็นเจ้าของคาเฟ่แบบคาเฟ่แมวหรือไม่ก็เป็นเจ้าของสวนสัตว์อะไรหนูชอบสัตว์ใช่อย่างนี้ก็ต้องชอบพี่บ๊วยดิผู้ชายนิสัยสัตว์อย่างพี่ใช่ได้ไหมต้องการนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องชอบบ๊วยสิเอ๊ะใช่เหรอวะอ๋อคือเราชงให้เขาต้องว่าตัวเองเลยคือทำไมเราโดนคนอื่นทำร้ายขนาดนี้พี่บ๊วยเป็นหนูไม่ยอมนะเนี่ยชัตเตอร์นายยอมเหรอเรายอมเราเป็นลูกจ้างเรายอมเราเป็นลูกจ้างเขาบวยท่องไว้ตลอดเวลานะครับว่าเข้าวัดต้องใช้ตังค์ชอบอะไรมากสุดแมวแมวที่สุดค่ะชอบแมวที่สุดเจอแมวแล้วไงมันเข้าไปเลยใช่มันต้องเข้าไปจับเลยมันรู้สึกว่าทนไม่ไหวถ้าได้เห็นเราไม่ได้จับเคยเจอแมวตามสยามสแควร์ไหมกลางคืนสยามสแควร์เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะในมุมมืดของตึกทุกตึกในประเทศไทยมีแมวซ่อนอยู่พอได้เวลาเขาจะมานะตามซอกตึกสยามสแควร์อู้แมวมาจากไหนแกอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สยามเขาเปลี่ยนไปแล้วนะหลายสิบตัวเลยเขาจะเข้ามาอุ้ยกี่ปีแล้วฮะถูกต้องวันนี้จะทำเป็นฝันให้เขาเป็นจริงได้ป่ะทำได้ป่ะล่ะทำได้ป่ะล่ะวันนี้เขาเป็นแบบนี้วันนี้รายการก็บอกให้ทำอะไรพาไปเที่ยวเอางี้ดีกว่าแพลวอยากเปิดแบบคาเฟ่พี่เปิดให้แต่เปลี่ยนจากคาเฟ่เป็นคลินิกได้ไหมเที่ยวสู่โลกอนาคตเมื่อเป็นเจ้าของกิจการคลินิกอะไรคะเอาดูแลแมวอ๋อได้ดูแลแมวแต่ว่าแค่เป็นคลินิกใช่ดูแลสัตว์ได้ไหมได้ค่ะหน้าตากังวลอ่ะกังวลแต่ว่าก็ได้อยู่ก่อนจะเป็นเจ้าของเดี๋ยวต้องให้เป็นแบบเด็กฝึกงานก่อนเป็นลูกจ้างเป็นผู้ช่วยก่อนได้ป่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทำได้ผ่านก็พี่ซื้อตึกให้เลยพี่ซื้อตึกซื้อตึกให้เลยโอ้โหโคตรป๋าได้ข่าวว่ารถทัวร์แกจะขายทิ้งอยู่เลยอัดไหมป่ะคะเมื่อกี้ที่ไม่ได้อัดเสียงมันเข้าพอดีโอ้โหโอ้โหเราเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยนี่ถ้าเกิดชอบนะพี่ซื้อตึกให้เลยคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาน้องแพรไปสู่อนาคตที่แพรอยากจะเป็นก็คือความฝันก็คือว่าได้ใกล้ชิดกับสัตว์และสารพัดสัตว์ต่างๆครับไปสู่อนาคตกันครับพาน้องเดินตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยโอ้กี่กิโลเนี่ยรถก็มีไม่ให้นั่งซะด้วยถึงแล้วครับมาเข้ามาเลยนี่ครับนี่บริษัท Smiling West จำกัดหรือว่าบริษัทหมาแมวยิ้มแฉ่งจำกัดครับคิดยังไงบ้างกับการที่พี่พามาสู่อนาคตที่แพลวจะได้เป็นเจ้าของกิจการคลินิกมันเป็นเรื่องสมมุติเพราะฉะนั้นหนูก็ดีใจในเวลานี้ก่อนถ้าน้องผ่านนี่นะเขาอ่านไว้แล้วเขาอ่านไว้แล้วเขาอ่านไว้แล้วที่จะซื้อตึกอะไรใช่เขามาดูก่อนเผื่อไม่อาจจะนิดนึงก็ได้
ันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวหลานชื่อเลยนะคะน้องว่านค่ะน้องว่านฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะแล้วก็ดูแลให้เต็มที่อะไรที่ใช้ได้ก็ใช้เพราะว่าเริ่มต้นจัดงานอะไรก่อนเช่นเข้ามาพาหมาแม่มาอุ้มต้องทำไงก็จะแบบสวัสดีค่ะแล้วก็แบบว่าถามเขาว่าถ้าหมาแมวสวัสดีไม่ได้ต้องไปสอนที่ไหนก่อนบ้างพาไปโรงเรียนเลยค่ะวานก็พูดไปแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับโรงพยาบาลหมาแมวยิ้มแฉ่งด้วยนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่เราถ่ายทำในวันนี้วันนี้อาตามนั้นนะพี่ถ้าเราผ่านปุ๊บพี่ซื้อตึกอย่างน้อยเราก็มีหมออยู่ด้วยพี่ให้เงินเดือน 70,000 โอ้สัมภาษณ์มาแล้วก็ทุกอย่างนี่มีคุ้นจังเลยครับนี่ขาดนี่เหมือนกับพี่นาฬิกาอยู่ไหนนาฬิกาใส่ไว้แล้วเวลาผมเรียกหมอต้องมาทำตามผมทุกอย่างต้องมาเลยใช่ห้ามมีข้อแม้เข้าใจไหมหมอเห่าสิขอโทษครับคนอินมาอยู่ได้ด้านสองคนมีผีเสื้อไหมครับผมอยากดูผีเสื้อแล้วดูกินอีกเนาะก่อนจะไปดูโลกอนาคตของแพรวไปดูตัวอย่างความสนุกในเบรกหน้ากันก่อนเลยละกันดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอมาดูแลน้องหมาน้องแมวที่โรงพยาบาลสัตว์หมาแมวยิ้มแฉ่งแห่งนี้นะครับก็ต้องเจอคุณหมออารมณ์ดีคนนี้คุณหมอซีก็ต้องแนะนำการเป็นผู้ช่วยที่ดีกันซะหน่อยละครับจะอธิบายว่าหน้าที่ของผู้ช่วยเป็นอะไรบ้าง okay. เผื่อๆจะได้เป็นไอเดียว่าอนาคตเพราะผู้ช่วยสัตวแพทย์เป็นอะไรที่ความต้องการในตลาดสูงมากเนื่องจากโรงพยาบาลมันเปิดเยอะมันอาจจะทำให้การแข่งขันในการแย่งตัวผู้ช่วยเก่งๆก็จะถูกดึงตัวไปอะไรพวกนี้ก็เลยจะมาอธิบายว่าตำแหน่งของผู้ช่วยต้องทำหน้าที่อะไรบ้างก็อย่างแรกเลยแน่นอนเลยว่าต้องคุยกับน้องเขาก็ต้องคุยกับแมวแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องทำแน่นอนเลยก็คือทำความสะอาดน้องเก็บอึเก็บฉี่น้องหมอก็เลยมีอึมาให้ลองดูว่าน้องแพรวกล้าในการที่จะหยิบจับมันไหมหรือว่าในการทำความสะอาดไหมอันนี้คือเตรียมอึแมวเก็บไว้หรอมาถึงก็ซ้อมเก็บอึเลยทีเดียวเชียวแต่นี้มันก็คืออึที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้แบบไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรว่าใช่ประมาณนี้เองแล้วก็เก็บใช่แค่นี้เองเก็บใส่กระเป๋าไปเอาไปที่บ้านแฮ่ใส่กระเป๋าทำไมเราอยากลองป้อนยาได้ค่ะจะได้ลองเอาแมวมาได้เอามาลองป้อนยาดูเนาะต้องอยู่ในห้องหรือออกไปเราต้องเงินในห้องใช่หมอไม่อยู่แล้วแกคุยกับใครเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะโอ้โหโกรธมากหน้าตาโกรธมากเลยไม่ชอบกินเลยแมวเห็นแพรวเนี่ยเห็นแมวเอ้ยแมวเห็นแพรวเอ้ยถูกแล้วแพรวเห็นแมวนี่ทนไม่ไหวแล้วครับลูกไปให้ลูกการนั่งนี่หมาเข้ามาแล้วเราเป็นผู้ช่วยใช่อ๋อเอ้ยลุงอ๋อพี่มานั่งเลยค่ะอันนี้มาน้องเป็นอะไรมาคะเดี๋ยวจะมีป้อนยาน้องเดี๋ยวเอาน้องออกมาเลยเขาโมโหแล้วนะดูหน้าเขาสิชื่ออะไรคะไทเกอร์ค่ะน้องไทเกอร์สวัสดีครับคุณหมอนะลูกดื้อเลย อย่าดื้อเท่ากับดื้อเลยดูเหมือนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหมครับน่าจะอยู่แต่ในกรงอะไรไหม ใช่ไหมอย่างแมวบางตัวที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทเนี่ยหมอก็จะเขาเรียกว่าปั่นจักรยานก็จะเป็นประมาณนี้นี่ปั่นจักรยานให้แมวด้วยซึ่งอย่าลองแพลวลองดูก็ได้จริงหรอไทเกอร์หนึ่งสองสามสี่เก่งมากเลยครับลูกเก่งมากเลยไทเกอร์สวยอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าบริการแบบนี้ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับดาราเราก็ได้ล้วนๆแล้วครับอาจจะมีเอาเรื่องจริงมาแอบอ้างบ้างนิดหน่อยแต่ที่เหลือแล้วครับแพรวจะไม่ได้เจอของจริงสักอย่างเจอแต่ของพวกเราล้วนๆแล้วครับเดี๋ยวอาจจะให้น้องแพรวช่วยอาบน้ำอีกทีเนาะได้ค่ะได้ค่ะคร่าวๆแล้วกันเนาะได้แล้วนะออกกำลังกายเสร็จนะครับก็เอาน้องไทเกอร์ไปอาบน้ำขึ้นไปอาบน้ำกันลูกอยากกลับบ้านเดี๋ยวห้องคุณมีบาดเจ็บก่อนเพราะเดี๋ยวเผื่อน้องสู้บางทีอาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมเวลาใช่
เขาไม่ดุแต่ว่าเขาแค่เขากลัวหมอมากไม่เห็นเขาตื่นนิดนึงเขาตื่นมากตื่นหน่อยนึงไม่เป็นไรน้องหัวกลมหน้าเป็นไงหน้าเขาเป็นไงหน้าเขาอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวแล้วน้องจะได้ขึ้นไปดูอ่ะไปค่ะน้องโอเคครับมีกล้องไหมอ่ะอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ไทเกอร์แกดุขนาดนั้นเลยเหรอพอลงปะแมวจะอาบน้ำถึงขั้นลากผู้ช่วยเข้าไปกินทีเดียวเชียวแม่บ้าบอแมวนะไม่ใช่เสือนี่เป็นไรอ่ะเอ้าเอ้าล้มเหรอช่วยหมอค่ะหมอต้องคุยหนูไม่รู้เอ้าเหรอควรจะเอ้าเหรอตายแล้วแล้วน้องแพลวจะทำได้ไหมอาบน้ำได้ไหมเอ่ยแมวเขาดูทำไมมันดุขนาดเลยอ่ะน่าจะตบไปแล้วไทเกอร์หรออ่ะไทเกอร์ทำไมมันดุขนาดเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาเคลียร์แมวอีกทีนึงกันก็ได้ยังไงอ่ะคือไต่ตัวหรอภาพที่หนูเห็นคือพี่เขาล้มแบบล้มที่พื้นเนี่ยได้ยังไงทำไมเขาล้มใส่แมวดุมันตบไทเกอร์หรอไม่นี่เจ้าของที่บอกดูเลยดูหรอที่เห็นเขาล้มหรือเขาเป็นโดนลากเข้าไปเหรอแหมพวกแกเนี่ยทำไมตีหน้ามึนล้มแบบเหมือนแรงเลยแรงเฉยเลยเหมือนหนังเหมือนยังกระหนังเลยตกใจเลยที่หนูเลี้ยงมันลากเขาที่ใต้ที่หนูที่นอนมันทำไหมแต่คงตัวเบลอเลยนะหรือว่าเขาว่าตื่นอยู่ก็ได้บางทีเขาดูในห้องเขาตื่นมากๆเลยนี่อย่าประมาทแมวนะแมวนี่เขาว่าดุกว่าเสือนะเคยเห็นไหมล่ะเวลาคนอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ไงแบกยังแบกตู้เย็นนี่แมวตกใจอยู่ในตกใจมากจนลากคนได้ลากคนได้เฮ้ยถูกเลือกไปเรื่อยเอามาดูเคสต่อไปหมอของจริงหมอเรามาทำอะไรกันมาเรามาทำอะไรกันเรามาฝึกงานผู้ช่วยเป็นแผนของหมอด้วยไหมที่แบบว่าไม่อยู่เลยไม่อยู่เลยตกใจเลยว่าวิ่งยุ่งเลยตอนแรกผมกลัวว่าแมวหลุดแต่แมวมาขึ้นมาอ้าวเห็นแมวยังอยู่โอเคแต่ที่ทำไมเขาล้มแฮะตกใจหมดเลยอย่างนั้นเดี๋ยวหมอไปดูอีกทีนึงว่าเป็นไงบ้างไม่รู้ต้องไปอยู่นี่ก็ได้เรียกเขาไม่มีออกมาเลยแมวขวัญกิมโมมันเป็นแผนเวอร์ดูหลอกเวอร์คุยเก่งคุยคนเดียวนี่แหละสวัสดีค่ะน้องเป็นยังไงน้องเป็นอะไรมาคะพอดีว่าช่วงนี้แมวหนูไม่ได้ค่อยออกกำลังกายเลยค่ะพี่ดูเดี๋ยวต้องตรวจหน่อยครับว่ามันอ้วนหรือเปล่าเออว่ามันอ้วนไหมแล้วก็เป็นไงบ้างน้องชื่ออะไรคะอายุเท่าไหร่ครับน้องชื่อดำค่ะไอ้ดำโอ้ยน่ารักจังเลยโอเคแล้วลูกอันนี้ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่โอเคถ้าแมวไม่ค่อยร้องกายบางทีเราอาจจะต้องช่วยเขาเนี่ยก็นี่ก็ได้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นการฝึกให้เขาออกกำลังกายเพราะเมื่อแมวอ้วนๆมากมันก็จะทำให้มีไขมันสะสมที่ตับจับแมวซิทอัพได้ไหมช่วยหน่อยช่วยเหมาหน่อยจริงใช่ไหมเป็นการออกกำลังกายเป็นการให้เขาเรียกว่ารีแฮบหรือกายภาพเขาเนี่ยครับคุณหมอก็เอาเรื่องจริงกับเรื่องปลอมๆมาผสมกันทำให้ดูน่าเชื่อถือทีเดียวเชียวอันนี้ไถนาอ่ะโอเคยกแล้วก็ก็เดินไปเอ้ยไงคือทำไม่มีข้อเสียอะไรมีข้อดีเป็นการออกกำลังกายด้วยอ่ะนี่คือข้อดีที่จากตรงนี้แล้วก็จริงป้าหนูไม่เคยเห็นหน้าไปเลยอ่ะเอ้ยอ๋อเขาเรียกว่าขาเนาะเขาแข็งแรงก็1ดอกแอ่งใหญ่ใช่ๆๆรถหน้าทองเจ้าดำจะได้มีซิกแพคแน่จริงๆนะน่ารักมากเลยให้ความร่วมมือหน้าที่เราโอ้โหนายให้ความร่วมมืออะไรหมอถ้ามันพูดได้มันคงบอกว่านุชอย่ายุ่งแมวจะนอนออกกำลังกายเสร็จแล้วลูกไปเดี๋ยวลองเจ้าของลองทำที่บ้านดูเนาะไอ้เงี้ยนะโอเคเดี๋ยวไงครับบอกอะไรให้พวกเดี๋ยวมันสลายครับให้ผู้ช่วยปิดที่ไฟดีกว่าเจออะไรอ่ะอย่าวิ่งนะอยู่นิ่งๆแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยบรรจัยอันตรายมันล้มอะไรไปมันดูมันแดงตลอดพี่เกินเยอะนะแปลว่าเขามีอะไรล่ะไม่มีอะไรหรอกหนูนะว่าพวกพี่จะทำอะไรกันเราเดินทางมาสู่อนาคตของแมวใช่ไหม
เออไม่เอานะแต่ล่อมให้เขาไม่รู้ว่าเราจะแกล้งเขาเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับบอกเลยอาแปลขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้โอเคนะขึ้นไม่ได้นี่แหละเฮ้ยอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนอันตรายระวังนะเออแมวดูอีกแล้วแมวกลัวน้ำแล้วครับโดนแกล้งเราเพิ่งรู้เหรอแกโดนแกล้งตั้งแต่เดินมาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยพี่เขาล้มเหมือนเดิมเป๊ะแล้วเขาก็หลบหน้าหนูใครมันจะมาหลบหน้ากันคือเจ็บอ่ะคือเจ็บมันก็ต้องขอความช่วยเหลือไม่ใช่วิ่งหนีระวังนะครับเดี๋ยวแมวลงไปไม่ใช่อะไรครับกลัวมันใจตะปบผมรีบขึ้นมาจับก่อนacting 101เอาใหม่พี่ลงมาล้มใหม่ตอนนี้พวกแกอย่ามาแถกันนักแสดงสิแล้วยายาแพลวลงมาคุยก่อนแพลวๆแล้วพี่มาดูแลนักแสดงเขาไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วแพลวยังไม่มีเวลามาดูใจพี่เลยมาดูใจพี่ก่อนมานั่งตรงนี้เท้าเอวเลยเหรอเขาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเขาวิ่งหนีเขาก็กลัวเราไปโดนเพราะว่าเราไอ้นี่ไงเป็นผู้หญิงบอบบางโอเคเราก็จะไม่อาบน้ำแล้วแมวถ้าแมวดูขนาดนี้ก็ปล่อยให้มันสกปรกนี่แหละให้เลียตัวเองมาดูเคสต่อไปกันครับเอางี้จริงดิเอางี้เลยมาทำอะไรครับเอาเหรอหนูอยากให้เขาขยับใช่ไหมตอนนี้มันไม่ขยับใช่ไหมเลยใช่ไหมทีเดียวหมอเขาตรวจแป๊บนึงนะพามารักษานี่มันเป็นจินตนาการของน้องนะฮะโอ้โหเขาเป็นแบบนี้มานานยังลูกเขาเพิ่งเป็นอยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผู้ช่วยลองปั๊มหัวใจเดี๋ยวช่วยกันปั๊มหัวใจน้องก่อนเนาะคือไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เจ้าของด้วยครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆนะครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงนะครับก็สร้างจินตนาการให้ลูกนะครับแต่เนี่ยนอนนิ่งเชียร์สงสัยไม่ให้อาหารอุ้ยเขาเริ่มมีเสียงนะเออเห็นไหมเห็นไหมเขาใกล้จะมาแล้วล่ะเดี๋ยวจะหายแล้วนะใจเย็นแล้วลูกใช่ไหมโอเคร้องเล่นได้เฮ้ยมันได้ยินเสียงมาหน่อยๆแล้วด้วยเห็นไหมเฮ้ยมาแล้วแน่เลยเนี่ยโอ้โหอยากให้พี่ผู้ช่วยก็ทำอะไรบอกได้นะครับเพราะผู้ช่วยเขาจะดูแลได้ดีเดี๋ยวให้น้องแพรให้รอเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวรอหมอกับผู้ช่วยหมอแป๊บนึงเนาะเห็นไหมเขาไปรอข้างหน้าทำไงดีอะต้องกินอะเมาทูเมาเปล่าต้องผายปอดหมาเปล่าบ้าบอใครจะผายปอดมันไม่มามันไม่มาอ้าวผายปอดเขาด้วยมันดีขึ้นแล้วพี่ต้องแค่เราแค่ต้องเอาอาหารให้เขาอย่างเดียวพี่ไล่หมดให้ละป้อนยาหมอป้อนยาได้เลยค่ะป้อนยาให้ด้วยโอเคสิ่งที่สำคัญคือระวังเด็กเสียใจนะฮะแต่เด็กไม่เสียใจหรอกเพราะเด็กเป็นพวกของเราแฮ่เราอยากรู้ว่าถ้าแพลวเจอสถานการณ์แบบนี้จะเป็นยังไงแต่แพลวเป็นไงไม่รู้แหละแต่คุณหมออินเดี๋ยวช่วยน้องกันเนาะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายปอดก็แล้วนะครับปั๊มหัวใจก็แล้วน้องยังไม่มีชีวิตเลยเขาชื่ออะไรคะเนี่ยเขาชื่ออะไรน้องชื่อบ่าวน้องเบามายังชื่ออะไรนะครับน้องเบาหม่ำหม่ำเบาหม่ำเก่งมากเก่งมากน้องเบาเบาน้องเบาพี่เดี๋ยวเก่งให้เก่งให้หันหน้าทางนู้นลูกหันหน้าทางนู้นเออไปดูซิเป็นยังไงเนี่ยเออดูมือซิจะดูดูที่หมดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วบ้าบอไม่ต้องมาหาหมอแล้วหาลุงก็ได้ลุงแกเอาอะไรใส่เข้าไปอ๋อฐานแค่ไม่ใส่ฐานเลยนะเฮ้ยน้องกลับมาแล้วอย่างเงี้ยน่ารักเบาไหมน้องเบากลับมาแล้ววันหลังก็ต้องให้อาหารเขาอย่าให้ขาดนะคะเออเขาก็จะหลับเมื่อกี้เขาแค่หลับขอบคุณครับน่ารักอ่ะพี่โดนอะไรจากหนูอีกมาหนูถึงขั้นจุงหมาเดจุงหมาปอมช่วยแพรสุดยอดเลยอ่ะแม่งวิ่งตามมาดีใจใหญ่ช่วยชีวิตหมาสุดยอดเลยครับผู้ช่วยดีใจไหมคะอย่าให้ทานหมดอีกนะลูกเอ้ยทานหมดอะไรน่ารักคุณดีหมาขอบคุณดูดิโอ้ยโอ้ยวิ่งตามโอ้ยเขารักเจ้าของโอ้ยวิ่งตามดูที่นั่นโอ้ยดูที่ว้าวไม่เลิกเลยอ่ะขอบมากค่ะดาราล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงราย
กลับมาสู่กันต่อในดาราล็อกเล่นอะไรครับเนี่ยกับผู้ช่วยสาวคนนี้น้องแพรวนฤพรกมลตัวหลอกมาอีกแล้วมาดูกันครับว่าน้องแพรวจะจับโป๊ได้ไหมเนาะเชิญครับไปครับขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับไม่ได้มาดีแน่นอนแล้วครับหน้าเหวี่ยงมาเชียวเอาแมวมารักษาที่นี่แล้วกลับไปแล้วแมวน้องอะค่ะเดี๋ยวเป็นน้องแมวเป็นไรเดี๋ยวน้องหมอดูประวัติแป๊บหนึ่งพี่ผู้ช่วยเขาฉีดยาให้แล้วก็ตอนนี้แมวก็คือไม่ผู้ช่วยไปไหนครับผู้ช่วยไปไหนแมวชื่ออะไรครับเดี๋ยวหมอลองดูประวัติการโรงแรมจำได้ว่าพี่ผู้หญิงผมยาวๆค่ะที่เป็นผู้ช่วยแมวไม่ได้ถามนะไม่ได้เป็นผู้ช่วยนี่ใช่ใช่ค่ะพี่คนนี้แหละไม่ได้เป็นผู้ช่วยค่ะเอาเลยฉีดให้ใครอ๋อที่แพลวฉีดอะนะแพลวฉีดตอนไหนบ้าบอเขาเพิ่งมาวันแรกอ๋อเราก็จัดเยียดเนี่ยครับแต่จริงบริการแบบนี้ไม่ได้มีจริงนะครับก็เอาที่คนนี้เลยค่ะเพิ่งมาพามาสองวันที่แล้วไม่อยู่ค่ะที่ค่ะที่นี่แหละผมยาวนี่คนนี้ผมยาวยาวที่สุดแล้วน้องมั่นใจใช่ไหมใช่เขาหรอมั่นใจค่ะพี่เปิดกล้องมาปิดดูได้ยังไม่ได้เขาบอกเลยว่าให้เอาแมวกลับไปก่อนแล้วก็ไปรอดูกันที่บ้านเพราะว่าที่นี่มันเต็มเราได้เอามาไหมคะน้องๆค่ะก็เราก็ควรเอาน้องมาหาหมอไงถ้ามันน้องน้องเสียไปแล้วค่ะจบก็คือคนไหนครับคนไหนคนนี้ค่ะพี่เป็นผู้ช่วยพี่บอกให้เอากลับดูกันที่บ้านไม่ได้มาค่ะไม่ได้เป็นผู้ช่วยค่ะวันนี้มาถ่ายรายการเริ่มไปไม่ถูกนะครับแม่ออกตัวเลยถ่ายรายการน้องน้องกีตาร์สุสันดาสุสันดาไม่ได้แมวผมมันเสียไปแล้วไงของพี่คนนี้อ่ะแล้วพี่จะรับผิดชอบยังไงคู่ชีวิตเขากลับมาได้ป่ะไม่ก็ดูประวัติก็ได้ค่ะน่าจะมีใช่ค่ะพี่เขาเปิดประวัติเขาถูกจำได้เป็นพี่แหละที่บอกไม่ที่ทำงานไม่ที่ทำงานนี่จริงหมอคะจัดการใช่ไหมคะพี่กาเข้าใจกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆน้องเขาเพิ่งมาถ่ายละครนะเขาไม่ได้มาไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำที่นี่อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยครับอัดเดี๋ยวใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะไงหมออาจจะลองหาประวัตินิดนึงนะครับเดี๋ยวหมอลองดูประวัติก่อนนะครับนิดนึงนะครับอยู่ดีๆมาโดนลูกค้าคอมเพลนซะงั้นใช่เปล่ารู้ว่าแพลวแอบมาทำงานที่นี่หนูไม่ได้มามีคนหน้าเหมือนหนูขนาดนั้นเลยหรอไม่ละอันนี้คือของเขาตายจริงปะเขายังไม่ทันได้บอกประวัติอะไรหมอเลยเหมือนกันเขาก็ปัดไปละโอ้โหดูเนี่ยเริ่มเครียดเลยไม่แต่ที่ผมไม่ยอมนะที่ไม่ยอมที่ตกเลยจริงคือไม่ตกเขาทำไมเขาเข้าใจผิดอยู่เนี่ยพวกแกก็ไปเคลียร์อย่างเงี้ยคือที่จ่ายเก็บหมอจิกหัวฟาดกับประตูนะทำยิ่งถ้าเขาเข้าใจผิดเราจะต้องทำร้ายเขาเลยหรอพวกเราทำขนาดนี้ยังจะใจดีอีกดีร้ายเกินไปเปล่าไม่ทำไมแพรวดูเป็นคนดีไม่เหมือนสืบสันดาลเลยอ่ะหนูไม่คนดีแต่หนูไม่ใช่คนบ้าที่แบบอยู่ๆมาแล้วก็แบบไม่ใช่กูนะใครว่ากูได้ยังไงอะไรเฮ้ยสมมติลองดูสมมติว่าเขาไม่อยู่แล้วลองดูเล่นให้พี่ดูหน่อยเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยไม่ทำแต่แรกควายที่เรารักมากตายเขาเป็นคนทำควายเราตายแต่เราต้องพูดสารอ่ะเชิญครับแล้วหนูได้ทำตายจริงไหมไม่เราไม่ได้ทำอ๋อหรอลองดูครับไหนลองดูสิเดี๋ยวคุณหมอต้องรับคนไข้ด้วยนะครับวันนี้ใช่ว่าคลินิกนี้ค่ะหนูเอาควายมาแล้วมันเสียค่ะพี่ควายใหญ่ไหมควายใหญ่มากสีเป็นไงสีไงสีดำพอฟังเป็นภาษาอีสานแล้วมันแปลกๆเอานะถ้าผมเป็นตัวละครเนี่ยผมวูนวอล์กออกไปก่อนไม่อยากร่วมเฟรมแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรคะมันเอาหัวไปถูกแบบอะไรต่างก่อนตายมันร้องไห้ไหมหัวมันเปียกไหมร้องไห้น้ำตาหยดสีขาวอะไรน้ำตาสีขาวโอ้โหมีขี้ตาอยากกลับบ้านกลับมาเขากลับมาไม่ใช่กูนะใครว่ากูได้ยังไงอะไรเนี่ยสรุปแกมาผิดโรงพยาบาลซะงั้นเกือบไปแล้วเชียวเดินให้ประตูหนีไปเลยครับขอโทษครับเมื่อมาเป็นผู้ช่วยที่คลินิกแห่งนี้แล้วก็เห็นว่ารักสัตว์ดีนักถ้าเจอสัตว์แปลกๆเนี่ยจะไปได้ไหมนะโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยสาบานว่านี่กบตัวเท่าชามเลยเป็นอะไรคะน้องกบป่วยป่วยจะป่วยคุณหมอกบค่ะโอ้เลยกบนะครับอ๋อได้แล้วครับเดี๋ยวเอาไปดูข้างในกันมันเป็นป่วยไปแล้วไม่เหล่าดินสอโอ้โหทำไมไม่ทำไมเขาอ้วนแบบนี้อ่ะ
ผมก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าน้องจะมีโรคตามแขนขาโรคขาแดงหรือไม่ก็แอบจับมาไหมขออนุญาตให้กล้องถ่ายด้วยนะเพราะว่าเป็นสารคดีพี่เลี้ยงอะไรอ่ะเขากินอะไรแมลงอย่างเดียวเลยพี่กบหรืออึ่งอ่างเนี่ยมันเหมือนแบบมันอ้วนมากชื่ออะไรจ๊ะน้องเบียดอ่างเออมันก็จริงแล้วนะชอบพี่อย่างนี้เนาะแล้วไม่สบายนะครับเป็นไรครับวิ่งมามีหลายคนบอกว่าน้องอาจจะมีไข่ในท้องหรือเปล่าดูคุณหมอลองชั้นตูดคุณหมอลองทำอะไรคะหมออยู่ด้วยชั้นตูดได้แล้วครับชั้นตูดน้องชั้นตูดน้องโอ้ยนี่ตูดหมอตูดหมอโอ้ยนี่ตูดหมอตูดหมอคนที่เป็นตูดหมอเหรอไม่นึกว่าจะเป็นพวกเดียวกันไม่นึกว่าจะเป็นพวกเดียวกันแน่คุณหมอซีตลกกับเขาด้วยนะเนี่ยกลัวเขาหันมาเงี้ยหมอยังกลัวเลยเนี่ยไม่หมอกลัวว่ามันจะนั่นกลัวว่ามันจะตกจริงๆอุตส่าห์เลือกตัวขนาดนี้มาแล้วแกยังไม่กลัวอีกนะหนูกลัวทำของเขาตกคุณกินอะไรอ่ะกินจิ้งหรีดกินลูกไก่ครับคุณน่าเกียดเป็นครึ่งโลแล้วนี่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนชามมันจะเหยียดที่ไหมก็เมื่อก่อนอยู่ในชามเล็กๆประมาณนี้ครับเขากินจิ้งหรีดวันละตัวตอนแรกครับตอนนี้กินลูกเจี๊ยบวันละตัวต่อไปไม่กินคนวันละคนเหรอครับน่าจะครับผมถามจริงหมอเป็นหมอก็ต้องตรวจกบด้วยเหรอครับตรวจหมดทุกอย่างครับทั้งงูทั้งกิ้งก่าทั้งนกปลาก็มีครับเวลาปลาไม่พอใจมันด่าไหมครับมันก็อาปากที่ว่าวัวนั่นคือด่าอยู่ด่าหม้อนั่นเองไอ้เล่นอาจจะเป็นเรื่องจริงโอเคไปงั้นเดี๋ยวไปเอายาเดี๋ยวรับยาเดี๋ยวเราไปรับยาข้างนอกในเมื่อกบไม่มารอไปตัวอื่นดูสิเจอตัวนี้เข้าไปสงสัยกลัวแน่นอนล่ะครับอุ้ยเรียนอีกกว่าน้องชาเป็นไรเอ่ยสวัสดีค่ะไม่สบายครับน้องเป็นอะไรครับไม่ค่อยสบายครับไม่กินหาดนะครับจับได้ไหมได้ครับได้บ้าบอเล่นซะงั้นอะไรวะกัดเนี่ยอ๋อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินข้าวมายังครับไม่หงุดหงิดมากโอ้โหไม่ยอมนะเขาไม่ยอมไม่จับวันนี้หงุดหงิดมากเพราะว่าพามาเจอหมอทำยังไงดีน่าจะอารมณ์ไม่ดีด้วยนี่อารมณ์ไม่ดีด้วยนี่ปกติให้กินอะไรอยู่ครับตอนนี้กินผักครับกินผักอ๋อเป็นเน้นผักน่าโอ้ยนะจังสีสวยจังแต่ว่าเขาหงุดหงิดใครเป็นคนทำให้หงุดหงิดครับเขาบอกได้ไหมสอนเขาได้ไหมครับน่าจะเป็นหนูคือปกติพวกนี้มันจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับที่ทำให้เขาแบบถึงไม่กินอาหารเพราะดูลักษณะแล้วดูท้องโตๆเนี่ยน่าจะอึค้างอยู่เนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบอกอาจจะให้พวกกลุ่มพวกยาระบายอะไรช่วยเนาะอีกทีนึงอะไรเงี้ยน่าเบื่อมากมีลูกค้ามาอีกแล้วโอ้ขอโทษครับอะไรมีใครมาครับตัวอะไรจ้ะลองดูซิครับดูต้องมาพร้อมกันไม่ได้นะเออมันกันกันบ้างได้งั้นพี่ขออนุญาตไปห้องได้ไหมพี่เดี๋ยวให้คนนึงเอาผู้ช่วยแพลวช่วยดูหน่อยครับอีน่ากลัวก็ยังไม่เป็นไรเอาอีตัวนี้ไปละกันทำไมใส่กระเป๋าเป้มาก็คงน่ารักอะเนาะน้องชื่อโรติมานะคะฮะโรติมาโรติมาเอาแล้วมาถูกทางแล้วเจอตัวเงินตัวทองเข้าไปถอยกรูดอ๋อไม่น่ากลัวแล้วแต่หนูกลัวลายอ่ะเอ้าเมื่อกี้ยังถอยอยู่เลยเข้ามาอีกแล้วกัดกันไหมคะไม่กัดขนาด2ตัวกันแล้วยังไม่สะดุ้งเอาไปอีกตัวนึงพักสักครู่ครับจ้าล้อกันเล่นอะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอกลับมาสรุปกันต่อในช่วงสุดท้ายของดาราล็อกเล่นครับแหมไม่รู้ว่าจะงัดไม้ไหนตัวไหนออกมาก็ยังล้อเล่นกับน้องแพรวไม่ได้เต็มที่งั้นแบบนี้ถึงเวลาโชว์ไม้เด็ดของพวกเราแล้วครับคราวนี้ต้องกลัวแน่กลัวแน่กลัวแน่มันเจอหมดมันเยอะแยะไปหมดมันรวมกันได้หรอมันยังไงมันรวมกันหรือเปล่ามันยังไงมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรผมไม่รู้ครับมันเป็นยังไงครับไม่กินข้าวไม่กินข้าวแต่เรากินอะไรคือเสียงเป็นอย่างเงี้ยแต่เรากินอะไรคือเสียงเป็นอย่างเงี้ยแพรวถามจริงไม่กลัวอะไรเลยเหรอพี่เสียลมมากเนี่ยพี่ก็เนี่ยจัดการมาหมดแพรวไม่กลัวอะไรเลยเหรอไม่หนูกลัวนิดนึงตอนแรกหนูตกใจแล้วหนูก็ไปมูไปพอมูปุ๊บก็กลับมาดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาดูน่ารักส่วนอะไรคือหนูกลัวแค่เขาจะตีกันมันมุดเข้าเสื้อนะตรงนี้อยู่ในคลิปมันมุดเข้าเสื้อด้วยนะมุดเข้าเสื้อนะคุณหมอเคยตรวจสัตว์ที่แปลกสุดคืออะไรคุณหมอทีไอ้นี่ก็ถือว่าแปลกแล้วล่ะตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันเล็กไม่เคยตรวจเหมือนกันนี่ถือว่าตัวนี้แปลกไม่เคยเห็นตัวนี้มีเยอะละตัวนี้แปลกคุณหมอไม่เคยเจอเคยเจอแล้วครับเจอแล้วครับ
เจอแล้วเนาะมองทางผมด้วยนี่สัตว์เลี้ยงก็เลี้ยงกันหลากหลายนะครับมาที่นี่แล้วครับคุณหมอดูได้หมดแล้วครับเขาก็มีหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับพวกน้องๆเอ็กโซติกด้วยนะครับมีสัตว์เยอะแบบนี้พี่สามารถอธิบายสัตว์ได้ไหมว่าอย่างนี้พี่สามารถอธิบายได้ไหมพี่มีสามารถโชว์ได้ไหมพี่จอดใส่ด้วยนะพี่บอกว่าอันนี้คือกิ้งก่าที่ความสามารถพิเศษยังร้องเพลงได้นะเพลงนี้มันชอบมากเพลงคันหูยังไงครับอยากฟังไหมครับอยากฟังครับเอาหูไปแนบตรงปากมาเลยครับเอาหูไปแนบตรงปากมาเลยครับฮะเอาหูแนบตรงปากโอ้โหหูหายนะหลายคันเลยนะหูหายนะโอ้อันนี้คล้องคอได้ครับเป็นสิริมงคลจับยังไงคะต้องจับยังไงคล้องคล้องแล้วจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติในเมื่อไม่กลัวดีนักอ่ะคล้องคอซะเลยเฮ้ยของหรอแม่ได้แค่สะดุ้งเฮ้ยของหรอแต่ที่สะดุ้งหนักกว่าเนี่ยคือไอ้พวกนี้แหละโอ้แล้วก็เดินมาหาตากล้องนะเอาแล้วไงได้เวลาแล้วพี่เต้สวัสดีค่ะแกผู้จัดการเองวะและผู้จัดการนะครับแจ้งเรามาก่อนหน้านี้ว่าเล่นอะไรก็ได้แต่เล่นงูอ๋อแพงไม่ได้กลัวงูหรอกผู้จัดการกลัวแฮ่ได้หรอถามสิว่าเราต้องรู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมที่เรารู้แต่แรกไหมแล้วไม่เราทำอย่างนี้รู้ทำไมไม่บอกเราถามเขาสิเขาบอกว่าได้สิริมงคลนะงูตัวนี้แพรวแถวอันนี้ไม่จริงแพรวแถวอันนี้ไม่จริงโอ้ตาเหลืองตาเหลืองแพรวอันนี้ไม่จริงตื่นเต้นไหมครับรอเคสแพรวแป๊บนึงนะกำลังงงว่าแพรวต้องมารออยู่ในห้องใช่ทำไมแพรวต้องอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องแกล้งอะไรแพรวเยอะเลยปล่อยให้แพรวอยู่คนเดียวนี่แหละพี่กองมันไรหนูหาอะไรศึกษาเอาในนี้ก็ได้เฮ้ยไม่มีเฮ้ยเฉยเฉยเฉยภาพข้างหลังหมอนข้างหลังหมอเฮ้ยเฉยครับหมอเฮ้ยเฉยครับต้นคนหวานแหมาทำอะไรคือปลาติดแหผมว่าผมพวกออกไม่ได้เลยนะเนี่ยคือปลาติดแหผมว่าผมพวกออกไม่ได้เลยนะเนี่ยบ้าบอเอาปลาที่จับมามาหาหมอเนี่ยตัวจะออกเลยครับผมไม่ชอบเลยเนี่ยพี่เป็นคนเอาหมอเขาปลาดุเขาไม่ปลาก็ติดแหงแล้วก็ออกไม่ได้ครับแล้วแกเป็นคนจับปลาได้ไงวะเดี๋ยวหมอติดเคสอยู่เลยเดี๋ยวอาจจะฝากน้องแพรไม่คือพี่ไปหวานแหไว้เองปะหวานมาแหมูหาไปเถอะก็อย่ากระแทกพี่มันก็จะปลาเดี๋ยวฝากน้องแพรออกให้หน่อยเนาะแล้วหมอก็เทติดเคสซะด้วยเอาไงดีล่ะแพรวพี่อธิบายมาเดี๋ยวหนูจับให้แต่ว่าพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าหนูต้องเอาออกทางไหนผมต้องหาทางออกไม่ได้เลยทั้งหลายทางเลยหมดแล้วแพรวจัดการเลยแพรวจัดการเลยเนี่ยเป็นหมอคณะเดียวเนี่ยหมอโอ้โน่ทำไงคะไม่รู้ว่าผมไม่ชอบมันอ่ะผมก็ต้องกลับบ้านหรอกหมอเก็บไปเลี้ยงแล้วกันครับเอาเก็บไปเลี้ยงแล้วกันครับมีสั่งว่าใส่ครับเอาประธานโทษเมื่อกี้เข้ามาฉุกเฉินพี่ไปลงทะเบียนก่อนลงชื่อสัตว์เลี้ยงพี่ก่อนเดี๋ยวให้น้องเขาดูแลก็เห็นมันตายตายเหรอมันต้องตายดิมันไม่ได้อยู่มันหมอนอยู่ในน้ำดาแพรลองดูแล้วกันนะเอาไงดีแพรจะไปต่อหรือพอสำนี้ละเนี่ยไม่ไหนของได้หรือเปล่าแพรจัดการเลยแพรอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับปลาที่เราเอามาเนี่ยเราซื้อมาจากตลาดแล้วครับเสียชีพเรียบร้อยแล้วมันตายแล้วอ่ะมันตายแล้วครับเพราะเราซื้อที่ตายมาแล้วเนี่ยเราไม่เอาเป็นมาแกล้งหรอกเดี๋ยวทรมานเขาเนาะผมขอแหงขึ้นไปแล้วครับผมจะไปจับปลาต่อแล้วมันพี่จะไปจับได้ยังไงถ้าพี่จับแล้วมาโยนมันไปผมไม่เอาหนูชอบพี่เก็บเลยครับมีอะไรพี่ช่วยป่ะมันตายแล้วโอ้ยร้องไห้เลยไม่ชอบเห็นอะไรหนูไม่ชอบเห็นอะไรตายทำไมต้องเอาอะไรแบบนี้มันเลือดไหลอ่ะโอ้ไปนี่ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้ไปสมแล้วครับที่แพรจะเปิดคลินิกเปิดคาเฟ่หมาแมวเพราะเนี่ยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแล้วครับปลาตายแล้วพี่เอามาจากตลาดเองตัวแข็งเป๊กเลยลูกไอ้ที่อยู่บนโต๊ะอ่ะไอ้นั้นตายแล้วจริงแพรรู้ไหมว่าแพรมารายการอะไรอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าต้องแกล้งหนูอ่ะดาดาล้อกันเล่นแมวก็แกล้งแมวพี่เองตัวดำอ่ะหล่อน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะที่เอาแมวมาให้เล่นแต่ว่าแต่รายการยังไม่จบนะครับ
ตอนที่ก่อนก่อนมันจะหนูไม่ไปต่อสงสารสงสารแพรวอ่ะมีที่ไม่ทรมานสัตว์โอเคขนาดปลาหลงปลาไหลเลยที่ปล่อยไปยังเอาปลาไหลที่ต้มแล้วปล่อยเลยอืมจริงด้วยไอ้นี่ก็ติดตลกอยู่เรื่อยพี่เป็นคนดีจริงด้วยคนนี้นี่ก็นี่เขาเป็นนี่เขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังใช่เหรอใช่ปลาผมอยู่ไหนครับเอามาปลาคืนแต่พี่บอกหนูว่าพี่ไม่ชอบมาพี่จะทิ้งมันไว้แล้วผมไม่ชอบครับตายแล้วแล้วจะไปหยิบทำไมถ้าไม่ชอบนี่พี่ต้นคนหวานแหไปเสิร์ชดูได้ดังมากพี่ต้นคนหวานแหใช่ได้เลยหนูจะกลับไปดูผู้ชมครับวันนี้นี่ต้องถามคุณหมอซีว่าผู้ช่วยแพรวผ่านไหมครับผ่านครับผ่านนะเราก็ไม่กลัวทุกอย่างเลยไม่กลัวเลยทั้งอุจจาระทั้งสัตว์ประหลาดเอ็กโทติกต่างๆไม่มีกลัวเลยไม่มีกลัวเลยแต่จะเห็นว่าคุณหมอเวลานั่นน่ะเราตั้งใจให้แกล้งคนนี้แต่คุณหมออธิบายตลอดนะเรื่องจรรยาบรรณแพทย์นะหมอซีนี่คือแบบชินกับการอัตโนมัติเลยเนาะแนะนำลูกค้าอธิบายลูกค้าไปหมดแล้วให้คุณหมอประชาสัมพันธ์นิดนึงที่นี่เราทำอะไรบ้างครับที่นี่เรารักษาทั้งหมาแมวแล้วก็สัตว์เอ็กโทติกด้วยนะครับแล้วก็มีผ่าตัดทุกอย่างผ่าตัดตั้งแต่ผ่าตัดเล็กจนถึงผ่าตัดกระดูกสันหลังเรามีธนาคารเลือดเรามีบัตรแบงค์นะครับถ้าไม่ได้ใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ถ่ายไม่ออกผมอะไรก็โทรหาหมอได้เหมือนกันแกเป็นหมาแมวหรือบวยไม่ใช่รักษาสัตว์อ๋อแต่รักษาพี่กาจะทำได้ขอบคุณมากครับเราตั้งใจมาแกล้งคนผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับหมอซีครับขอบคุณครับต่อไปคุณแพรวคุณแพรวคุณไม่กลัวอะไรเลยหนูขอโทษค่ะกลัวโมสตายดูอย่างนี้ให้ผู้กำกับแกล้งตายดีกว่าเอาไม่กลัวค่ะเอารู้สึกเสียใจคุณผู้ชมครับวันนี้ได้พาน้องแพรวมาโลกอนาคตผ่านแล้วเปิดได้ดูหมาดูแมวคาเฟ่สัตว์เอ็กโซติกได้หมดและก็ไม่กลัวใดทั้งสิ้นมีพังงาดนิดหน่อยเวลาเจอตัวไม่มีพังงาป่ะเพราะเราถอยไม่ตั้งหลักไงจะได้กลับมาดูว่าเขาเป็นไงเพราะว่ายังไงเราจะจับเขาได้อยู่ดีแต่เราตกใจลายเขาตอนแรกไม่ชอบลายตอนนี้น้องแพรวอัปเดตหน่อยว่ามีผลงานอะไรบ้างครับค่ะก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์สุสันดาแล้วก็กำลังจะมีอังคารคุมโปรงเอ็กซ์ตรีมตอนที่ชื่อครอบครัววิปลาสกำลังฉายออกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีละครก็มีหนังให้ทุกคนฟังติดตามค่ะนี่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับคริสคาเฟ่101รวมถึงร้านข้าวซอย101หรือว่า101นะครับคลินิกหมาแมวยิ้มแฉ่งนะครับลาดพร้าว101เปิดตั้งแต่ 8:00 นถึงเที่ยงคืนขอบคุณทุกคนนะครับผมน้องแพรวครับขอบคุณพี่บวยค่ะและนี่คือทั้งหมดของดาราเราก็เล่นอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหมอะไรครับเนี่ยคุณแกล้งผมได้แค่นี้หรอครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเสาเสาอย่าโดนไอ้กูอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอันนี้ชอบเลยเขาชอบลองดูจริงๆนี่ลองดูแค่เบาๆไปไหนพี่จะไปไหนพี่ไปไหนอ่ะขอโคลูเบ้กว้างแต่พวกพี่ทำพวกพี่ทำหนูได้ลงคอทำไมหนูทำพี่ไม่ได้ลงคอได้ไงมานี่ดาราล้อกันเล่นอะไรครับ